โอเคครับก็วันนี้นะครับก็จะมาอันบ็อกซ์ของเล่นชิ้นใหม่ของลูกชายนะฮะซึ่งมันก็คือรถโกคาร์ทแบบคาร์ทีเฟอร์รารี่นะฮะซึ่งอันเนี้ยพอดีไปเที่ยวต่างประเทศมาก็เลยคิวมาฝากนะฮะคันหนึ่งก็อยู่ประมาณ8-9,000 บาทนะฮะต้องบอกว่าที่ตั้งใจซื้อแบบนี้มาเนี่ยเพราะว่ากะว่าพอลูกใช้เล่นเสร็จก็จะเก็บเอาไว้ตั้งโชว์นะครับเดี๋ยวจะมาอันบ็อกซ์วิธีประกอบทั้งหมดนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเขาให้เรียกอะไรอุปกรณ์มาค่อนข้างครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไขควงนะฮะหรือว่าจะเป็นพวกหกเหลี่ยมต่างๆนะครับให้มาครบนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ประกอบไม่ยากครับเดี๋ยวมาชมกันนะฮะว่าประกอบเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็คู่มือนะครับเนี่ยมันละเอียดมากทำไมผมถึงบอกว่าผมต้องพอลูกเล่นเสร็จมันก็จะมีบาดแผลของการเล่นของเด็กๆซึ่งเนี่ยครับอันเนี้ยเขาให้มามันเป็นที่แขวนนะครับเอาไว้ตอนจบว่าเวลาอยู่แฮงรถอะเก็บเอาไว้นะครับไปตั้งโชว์ได้นะฮะซึ่งต้องบอกว่าทาง Ferrari ทำมาได้ละเอียดมากนะครับโอเคก็กล่องที่มานะครับก็น่ารักดีนะครับว้าวนี่เห็นมั้ยมันมีที่ตั้งโชว์ให้ด้วยสำหรับเด็กน้อยนะครับคู่มือ yes. คู่มือก็คิดว่าประกอบไม่ยากครับเพราะว่าจริงๆมันมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับน้อยชิ้นเนาะเดี๋ยวมาดูตอนจบกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวมาลองดูนะครับหลังจากที่เอาชิ้นส่วนมากองแล้วเนี่ยเราจะใช้เวลาประกอบนานแค่ไหนเนาะซึ่งคู่มือก็ให้ของมาโอเครูสเต็ปละ1 2 3 4 5นะครับสเต็ปแรกก็บอกว่าให้เอาน็อตเบอร์1ใส่ลงไปตรงช่วงใต้อันนี้หนังมันจะเนี่ยโอเคเสร็จจัดไปบันหนึ่งนะฮะใส่ลงไปข้างใต้โอเคก็ต้องบอกว่าเขาใจดีมากนะเขาให้ของมาครบแล้วก็แพ็คมาแบบว่าโคตรละเอียดเลยปึ๊บโอเคไม่มีอะไรทำนั่งประกอบของเล่นให้ลูกดีกว่าน็อตก็มีทั้งหมด4ตัวนะมันได้เป็นคลิปแรกๆเลยเนี่ยที่แบบทำอะไรที่เป็นอีกแนวนึงจริงๆต้องบอกว่าเด็กก็สามารถประกอบได้นะครับแต่พอดีลูกผมประมาณ2ขวบนิดๆผมก็เลยประกอบให้ดีกว่าเดี๋ยวแม่งไม่ได้ขี่ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะโอเคอาจจะแค่โปรเซสแรกเรายังไม่รู้ซึ้งเท่าไหร่ถามว่าไขควงดีไหมก็สั้นไปหน่อยว่ะเนาะแต่ก็ดีกว่าไม่ให้มานะครับก็คือเหมือนกับว่าคือบางคนไม่ได้มีอุปกรณ์พวกนี้ที่บ้านเนาะผมว่าก็ดีตรงที่ว่ามันนั่นหรือจริงๆแล้วเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะมันเป็นหน้าที่ประกอบคือของเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่นะฮะซึ่งต้องบอกว่าไขควงเนี่ยมันน่าจะเป็นไซส์แบบมือเด็กเหมือนกันเพราะว่าผมเองจับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะก็ขัดอยู่อันนี้ตัวที่2ของใส่รอบหน้าคงต้องหาที่มันเป็นไขควงไฟฟ้าจะได้เล่นได้เร็วมากกว่านี้นะฮะคือใช้ไม่ค่อยถนัดครับแต่ดีกว่าไม่มีให้ใช้ถ้ามันเข้ายากถ้าเป็นมือเด็กน้อยน่าจะสะดวกแต่ว่าก็ต้องใช้แรงไขพอสมควรนะแต่อันเนี้ย
มันเป็นสินค้าลิขสิทธิ์แท้ครับนะฮะก็ต้องบอกว่ามันก็ทำมาได้แบบสมฐานะสมราคาที่เป็นเฟอร์รารี่จริงๆนะลูกชายชื่อปอร์เช่แต่ของทุกอย่างไม่เป็นเฟอร์รารี่หมดเลยวะงงโอเคสเต็ปแรกเรียบร้อยแล้วนะครับสเต็ป2ก็มันบอกว่าให้เราทำอะไรวะก็สีตื้อมันเป็นภาษาจีนนะฮะมันก็เลยอาจจะงงๆนิดนึงโอเคแม่งใจดีด้วยไม่ให้คู่มือมา2อันเลยสเต็ป2จะเป็นชิ้นนี้จะเป็นตรงนี้นะครับคือช่วงของตัวปีกนะฮะซึ่งโอเคมันก็จะให้ใช้ก้อนของเบอร์2เบอร์3โอเคก้อนของเบอร์2ใส่ตรงกลางมันน่าจะเป็นโอเคเบอร์2สแตนบายตรงกลางก็คือมีชิ้นนี้นะครับประกอบเข้ากับเจ้าตัวนี้ฮะโอเคเห็นละเห็นตามรูปก่อนปึ๊บหยุดกับตรงกลางเขาบอกว่ามันบางทีก็ดูงงๆเหมือนกันนิดนึงแต่ให้เดาหน้าตรงนี้ก็คือเป็นตัวแกนบังคับมันนะครับซึ่งโอเคเนี่ยที่มันน่ารักคือมันให้ชิ้นนี้มาด้วยอ๋อใช่แกนบังคับโอเคถูกต้องละตัวต้มละมาถูกทางละงานสวยจริงนะต้องบอกว่าถ้าใครมีโอกาสซื้อก็ผมว่าที่ศูนย์เฟอร์รารี่เมืองไทยน่าจะมีแต่ราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมซื้อมาก็ใช้ได้อยู่ครับคือตั้งใจว่าจะเอามาเป็นของตั้งโชว์เพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าแล้วมันก็ตั้งใจอีกอย่างนึงคือมันต้องเป็นของตั้งโชว์ที่มีตำหนิเพราะว่ามันคือการผ่านการใช้มาก็คือมันก็จะเป็นเรื่องเล่าครับว่าเวลาโตขึ้นมาไอ้ของชิ้นเนี้ยมันยังอยู่แล้วก็เขาก็ได้แบบนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยชิ้นนี้เราเคยเล่นนะเหมือนตอนเด็กๆที่แบบพ่อผมซื้อของเล่นให้เงี้ยผมก็พยายามพ่อแม่ผมก็ต้องบอกว่าเขาก็ตามใจผมพอสมควรแหละอยากได้ของเล่นก็ซื้อให้ซึ่งต้องบอกว่าของเล่นบางชิ้นมันก็แพงเลยปึ๊บซึ่งโอเคแกมบังคับเรียบร้อยหกเหลี่ยมที่ให้มาก็โอเคใช้ได้ดีอยู่นะฮะต้องใจเย็นประกอบจริงๆนี่นะพอเสร็จก็ต้องใส่ชิ้นที่3ก็มาเป็นคู่ก็คือซ้ายกับขวาอันนี้ได้เป็นคลิปอันบ็อกซ์ของเล่นครั้งแรกในชีวิตของผมนะฮะก็สงสัยต้องตัดต่อต้องฟอร์เวิร์ดภาพก็ชิ้นที่เหลือนะ
เมื่อกี้หนึ่งไปแล้วสองไปแล้วก็เป็นชิ้นที่สามชิ้นที่สามนะฮะซึ่งชิ้นที่สามหายไปไหนแมวโอเคอยู่ที่เท้าให้มาละเอียดมากนะเนี่ยมีเขียนเบอร์มีเขียนอะไรมาให้จะสับเลยร้านน้ำประกอบผมแนะนำว่าหาไรปูนะเพราะว่าเวลาของมันกระเด็นหายแล้วจะได้หาเจอง่ายขึ้นนะฮะเราก็เข้าใจแล้วทำไมมันถึงให้เขาเรียกอะไรนะหกเหลี่ยมมาชิ้นเล็กเพราะว่ามันเอาไว้ประกอบชิ้นตรงนี้นะฮะซึ่งมันเล็กกว่ากูก็งูเขาให้ใช้ไขควงสิไปไม่หว่าต้องไขคือมันเอาเป็นหกสี่เหลี่ยมแต่ว่าไอ้เขาเรียกอะไรนะไขควงแฉกแต่ว่าให้เชื่อมเรียบร้อยคุณต้องมานั่งไขเองอยู่ดีโอเคก็ไขให้แน่นนะครับตามสภาพก็คือมันก็คือสายตัวนี้ก็คือตัวคอนโทรลแล้วครับเลี้ยวล้อซ้ายเลี้ยวล้อขวานะฮะก็อันนี้ประกอบไม่ยากครับอันนี้ตรงกลางผมก็ประกอบประกอบโอเคละเรียบร้อยนะฮะพอเสร็จก็จะไปที่สเต็ปโอเคกลับมาชิ้นนี้นะฮะต้องบอกมันเท่มากดีเทลก็เจ๋งดีนะแต่ตรงนี้มันมีรอยนิดนึงนะมีโลโก้มีสัญลักษณ์ Ferrari หมดเลยนี่ก็เท่อ่ะมันให้เรากลับมาตรงช่วงนี้ซึ่งมันมีตัวเจ้านี่มาให้นะครับยึดติดกับตัวนี้นะฮะก็ทำใส่ปุ๊บลงไปแล้วก็ให้เอาตัวข้างล่างเนี่ยครับสอด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 ฮะสอดเจ้าที่เข้าไปนะฮะก็คือประกอบหัวล้วนละใช่หรือวะนะเอาให้เอาออกก่อนเออกูก็งงโอเคคือ ถ้าชิ้นนี้ไม่ได้ใช้นะโอเคพอเสร็จก็ให้เอาชิ้นที่4นะครับประกอบเข้าไปหันกล้องมาอึ๊บชิ้นที่4นะฮะประกอบผมว่าขออนุญาตทำลายถุงเลยแล้วกันก็ประกอบมาต้องบอกว่ามันก็ไม่ยากไม่ง่ายนะฮะถ้าผู้ชายสายประกอบน่าจะชอบเพราะว่ามันเหมือนได้เล่นรถไปด้วยเดี๋ยวพอจัดตรงนี้เสร็จนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวพวงมาลัยละก็จะประดับเจ้าพวงมาลัยเฟอร์รารี่ลงไปที่ตัวรถละโอเคอันนี้ก็ให้ใช้หกเหลี่ยมนะฮะในการไขก็ประกอบไม่ยากไม่ง่ายนะผมอาจจะทิ้งวิชาช่างไปนานซะหน่อยพอมานั่งประกอบก็เลยอาจจะเงอะๆงะๆบ้างนะฮะก็อดทนนิดนึงอดทนชมนิดนึงปึ๊บโอเค
คเรียบร้อยนะฮะก็มาในส่วนของตัวพวงมาลัยละนะฮะตอนนี้ก็ให้ดึงตรงนี้ออกนะฮะโอเคแล้วก็เอาเจ้าพวงมาลัยเฟอร์รารี่ใส่เข้าไปปังต้องบอกว่าอันนี้จริงๆผมก็ตั้งใจว่าจะเอามาเป็นของขวัญวันเกิดเจ้าตัวเล็กผมนั่นแหละอ่าฮะโอเคมันก็จะได้เป็นทรงนี้ละต้องบอกว่ามันเท่มากใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยเบอร์5ครับเบอร์5ได้เป็นส่วนที่ประกอบตรงช่วงของคอซึ่งอันนี้ใช้6ไขควงไขรายละเอียดน่ารักมากนะมันมีเกจวัดอยู่ข้างล่างด้วยแบบเป็นสติ๊กเกอร์มันก็ทำออกมาได้ค่อนข้างคูลมากๆนะก็บอกว่าก่อนที่ถึงมือลูกน่าจะมีบาดแผลนิดๆหน่อยๆบ้างตามความซุ่มซ่ามของคุณพ่อถือว่าประกอบง่ายนะครับแต่ว่าต้องตรวจเช็คนิดนึงโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็คือได้ตัวทั้งพวงมาลัยนะฮะแล้วก็ตัวของบอดี้เนี่ยที่เห็นข้างล่างคือมันมีเกจแบบจำลองไว้สีเหลืองๆเนี่ยครับข้างล่างเดี๋ยวไว้จะถ่ายอินให้ดูอีกรอบนึงโอเคนะก็ต้องบอกว่าผมมาจากสายโกคาร์ทนะฮะผมก็เลยชอบเลยที่มันเห็นแล้วมันเป็นโกคาร์ทไปหมดตอนนี้มาในส่วนของตัวเพลาขับนะครับตัวนี้จะอยู่ด้านหลังโอเคเอาโอเคเพราะว่ามันต้องขับจากด้านหลังอยู่แล้วปึ๊บก็ด้านหลังนะฮะเขาให้เอาเจ้าฟิตๆหน่อยฮะของใหม่ต้องเล็งรูให้แม่นนะฮะโอเคนะครับพอใส่เสร็จก็จะมีเบอร์6นะฮะเบอร์อันนี้จะเป็นเบอร์9แต่7เป็นน็อตยาวอันนี้ก็ฝาปิดละอันนี้เป็นเบอร์8 7เบอร์6โอเคครับก็เอาน็อตตัวที่6ใส่นะครับเมื่อกี้อุบัติเหตุนิดนึง
ติ๊กเกอร์มันติดกันแล้วมันก็ติดทับกันมองไม่เห็นโอเคนึกว่าให้ของมาไม่ครบนะกำลังจะวุ่นวายโอเคก็สุดท้ายเราพลาดเองนะฮะเขาก็เตรียมมาดีแล้วโอเคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะก็เอาน็อตเจ้าน็อตเนี่ยใส่เข้าไปปึ๊บก็ต้องบอกว่าใส่ยากบ้างง่ายบ้างนะฮะบางทีเราเล็งรูไม่ตรงนะฮะมันก็เลยอาจจะยากอย่างนี้หนึ่งแม่งไม่ได้ใส่ตูโอเคก็ถือว่าชิ้นส่วนแต่ละอันนะฮะต้องบอกว่าเขาจัดมาให้อย่างดีแล้วก็เป๊ะทุกอันนะฮะจะมีปัญหาก็แค่คนทำนี่แหละครับโอเคจากนั้นนะฮะเขาก็ให้เอาชิ้นส่วนตรงนี้นะครับยันเข้าหาตรงโครงสร้างของน็อตนะฮะโอเคก็ประกอบตรงนี้ได้แบบลงตัวเลยนะฮะไม่มีอะไรผิดพลาดเลยจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการใส่ล้อนะฮะเดี๋ยวผมขอข้ามเดี๋ยวไม่ข้ามแล้วกันทำตามขั้นตอนเลยให้ใส่ล้อหน้าก่อนนะฮะปึ๊บหาว่าใส่ล้อหน้าก่อนคือเกียร์ตัวนี้ช่วยได้เยอะนะครับล้อหน้าก็คือใช้ชิ้นส่วนของ8โอเคมีเบอร์8โอเคเบอร์8นี่นะครับของส่วนหน้านะฮะเบอร์8เนี่ยใส่ด้านหน้านะครับใส่เข้าไปก่อนโอเคก็เบอร์8ใส่เข้าไปนะครับเราก็ตามด้วยล้อโอเคลงตัวมากนะฮะก็ตามด้วยนัมเบอร์7นะฮะ7เขาให้มาโอเค7นี่คือใส่ทั้งหมดเลยนะครับ4อันนะให้มาครบเห็นแล้วก็สบายใจนะฮะแล้วก็ใช้6เหลี่ยมจบแล้วที่สำคัญคือมันมีฝาครอบล้อให้ด้วยต้องบอกว่ามันคูลมากก็บอกว่าอันนี้คุณพ่อได้สนุกกับการประกอบคุณลูกก็ได้สนุกกับการเล่นนะกันเนาะถือว่าเป็นประสบการณ์ความสนุกของ
ทุกคนในครอบครัวแล้วกันเพราะว่าถ้าคุณพ่อไม่ประกอบคุณแม่ก็ต้องประกอบให้นะฮะหรือว่าถ้าน้องจริงๆก็ต้องบอกว่าก็ประกอบได้นะเด็กๆ ก็ประกอบได้เองนะฮะอันนี้ใส่ล้อหน้าไปแล้ว1ล้อนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะรีบทำให้มันบาลานซ์แล้วกันก็เอาน็อตไขเข้าไปก็ประกอบง่ายจริงๆนะต้องบอกว่าประกอบง่ายแล้วก็สวยด้วยดีเทลดีมากนะสมราคาใช้ได้เลยไม่ค่อยนั่นนะครับพอดีผ่อนแอร์ช่วงนี้โอเคอ่ะได้ละนะแล้วก็ด้านหลังก็เหมือนกันครับอ่ะโอเคแต่ว่าตรงเนี้ยที่ให้ไฮไลท์เดี๋ยวเรียกไฮไลท์เลยก็เขาก็เก็บดีเทลได้ดีคือมันมีฝาปิดให้นะฮะซึ่งคนก็ใส่ฝาปิดไปตามรูของเจ้าตัวนี้ตั้งเรียบร้อยเลยก็เก็บงานดีเก็บงานดีแต่คุณก็ต้องประกอบให้เรียบร้อยก่อนเนาะก็ก่อนจะปิดก็ตัวนี้ก็เช็คเลยดีกว่าเพราะว่ามาลาบางงานเหมือนก็ไม่สวยละนะเราก็ทำแบบเดียวกันครับกับเจ้าด้านหลังตรงนี้นะฮะก็คือล้อมาถึงอันนี้ล้อนี้ใส่ได้เลยตั้งโอเคเนาะแล้วก็ตามด้วยเจ้าน็อตที่2นะปึ๊บปั๊บโอเคเนี่ยครับก็ใกล้เสร็จละรอไปเลยแล้วกันเนาะถ้าเดี๋ยวจะถ่ายรีวิวให้ดูรอบหนึ่งนะครับรอบรถว่ามันเป็นไงบ้างนะฮะติ๊กเกอร์ก็แต้มนะเขียนว่า Scuderia Ferrari ต้องบอกว่าคือมันเป็นสินค้าลิขสิทธิ์ของแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเก็บดีเทลมาดีมากมากเท่ไหมวะวันนี้โหใช้เวลาประกอบมอมอยเสียเวลาด้วยก็รวมครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะเนี่ยขออภัยด้วยที่อาจจะประกอบได้ไม่เป็นโปรเฟสชั่นอลมากนะฮะโอเคก็ใส่ฝาครอบล้อต่อไปแล้วก็ของชิ้นสุดท้ายนะฮะแต่นี้ผมจะไม่ให้ลูกผมไปเพราะมันน่าจะหายมันคือธงตะลานซึ่งก็ใส่ตรงนี้เอ๊ะโอเคเดี๋ยวผมจะหยิบกล้องรีวิวมานะครับอันนี้ก็คือเจ้าตัวรถโกคาร์ดเฟอร์รารี่นะฮะนี่เสร็จแล้วนะครับดีเทลรายละเอียดก็จะน่ารักนะฮะอันนี้โลโก้นะครับมีเรือนไม้ด้วยนะแล้วก็ปั่นได้นะฮะพวงมาลัยหักซ้ายขวานี่โอเคนี่นะก็เป็นอันสำเร็จครับสำหรับการประกอบเจ้าเฟอร์รารี่โกคาร์ทในวันนี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับ